สมาทหังจิตตังกระทำจิตให้ตั้งมั่นอภิโมทยังจิตตังกระทำจิตให้ปราโมทให้จำใสวิโมยยังจิตตังกระทำจิตให้ปล่อยทีนี้เมื่อมันปราโมทมันจำใสมันเบิกบานแล้วลองปล่อยมันสิเราเป็นผู้ปล่อยจิตเดี๋ยวปล่อยมันไปมันจะเข้ามันจะออกอารมณ์ยังไงดูมันจะไปไหนมันก็จะเฉยมันจะตึงสติสัมปชัญญะสมาธิควบคุมมันอยู่เฉยเลยปล่อยแล้วก็อยู่เฉยๆไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการตึงอะไรพอเพ่งนิดเดียวแตกซ่าเบาวิวตรงนี้ร่างกายเนี่ยเมื่อมันเบาจิ๊บเมื่อมันบางเสียงคนไอเสียงไก่ขันเสียงนกยูงกระเวาร้องเหมือนมันกระแทกไปทางกายนี่ทะลุปุโป่งไปหมดมันผ่านไปทุกขมขนเอาอะไรมาง่วงเหงาหานอนฮะโอ้ยรู้จะเห็นยังไงยังนอนได้ก็ดอกกระเทียมแล้วข้ามาถึงตรงนี้มันจะรู้สึกว่าจะนอนอย่างไรเนี่ยฮะนาทีเดียวมันก็อิ่มมาถึงอย่างนี้ถ้าทำเป็นอาทีนี้ปล่อยให้มันหลับดูสินี่มันเพียงแค่นาทีเดียวก็เป็นมันก็อิ่มมันหลับในความตื่นมันตื่นในความหลับดูสิมันตรงกันข้ามพวกเรานี่ตื่นกันแล้วอันนี้มันจะหลับยังไงมันตื่นมันตื่นท่วมหลับตรงนี้ต้องฝึกเรียกว่าภาวิตจิตอบรมจิตพัฒนาจิตไม่ใช่ต้องอยู่อย่างเก่าอย่างเก่าอย่างเก่าเรื่อยไป